กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็สยองขวัญวันศุกร์นี้ครับวันนี้มาอยู่กับช่องกรุผี 3D นี่ครับซึ่งน้องเขาขอผมมาน่าจะสัก2อาทิตย์แล้วนี่ครับแถมน้องเขามาปรึกษาผมเรื่องคลิปเหลืองด้วยนี่ครับผมก็ผลัดเนี่ยปุ๊บๆมันมีคิวอยู่แล้วนะครับอย่างอาทิตย์ก่อนนี่ก็ป๊อปปี้เพย์ไทม์ใช่ไหมล่ะโอเควันนี้ก็น่าจะเป็นคิวของน้องเขาละชื่อเรื่องว่านะครับเล่าเรื่องผีพระผีปอบทุรงสยองขวัญหักมุมพีคมากโอ้โหโอเคแค่ชื่อก็อยากดูแล้วนี่ครับก็หาเครื่องดื่มดีๆนี่ครับหาขนมเอาไว้เคี้ยวเล่นนี่ครับแล้วก็อย่าลืมปิดไฟโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับปะโอ้เสียงดังมากครูผีทุยดีโอ้โหโอ้ทุดงหลอนพระผีปอบโอเคหลายสิบปีมาแล้วมีพระภิกษุ3รูปวอยแอคเตอร์โอเคมากเงี้ยหลวงพี่เสกและหลวงพี่เพชรเดินทุดงในเทือกเขาแห่งหนึ่งโดยมีจุดหมายปลายทางคือถ้ำเหล็กไหลซึ่งเป็นถ้ำที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์สงบเหมาะแก่การเจริญภาวนาเป็นที่นิยมของพระทุดงอย่างมากน้องเขาก็บอกออกตัวไว้ก่อนเนี่ยว่าจีวรอาจจะแปลกๆนะพี่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันดูเป็นพระก็พอแล้วไม่เป็นไรถ้ำเหล็กไหลก็ใช้เวลานานหลายวันเม่งหลวงพ่อสะท้อนแสงมากนะครับเพราะระยะทางค่อนข้างไกลและลำบากหากค่ำที่ไหนก็ต้องปักกลดนอนที่นั่นเย็นวันหนึ่งพระทั้งสามรูปเดินทางรอนแรมจนเหน็ดเหนื่อยก็ถึงใจกลางป่าซึ่งมีลำธารเล็กๆไหลผ่านจึงตกลงกันว่าคืนนี้จะปักกลดที่นี่ mm-hmm. เมื่อปักกลดเสร็จแล้วก็พากันสวดมนต์ทำวัดเย็นระหว่างที่กำลังแยกย้ายกันต่างคนต่างก็ได้ยินเสียงเดินย่ำใบไม้ mm-hmm. ดังกรอบแกรบเข้ามาใกล้ๆหลวงพี่เพชรใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆก็เห็นว่าเป็นพระชรารูปหนึ่ง uh-huh. รูปร่างเล็กผอมผิวคล้ำดูท่าทางแข็งแรงท่านแบกกรดแล้วยืนนิ่งซึ่งไม่รู้ว่าท่านมาจากไหนหลวงพ่อดำจึงสนทนาถามไถ่ด้วยความสงสัยหลวงตาท่านมาจากไหนแล้วจะไปไหนล่ะครับเราชื่อย้อยทุดงเลียบลำโขงแล้วก็ขึ้นเขาลัดเลาะมาเรื่อยๆได้ยินว่าชาวบ้านบอกว่ามีถ้ำเหล็กไหลอยู่แถวนี้ถ้ำเหล็กไหลสงบมีพระทุดงแวะเวียนมาบ่อยเราก็เลยอยากไปบ้างแล้วพวกท่านล่ะกระผมกับลูกศิษย์สองคนก็จะไปถ้ำเหล็กไหลเช่นกันครับแต่ก็คงอีกหลายวันกว่าจะถึงอย่างนั้นเราขอเดินทางด้วยคนนะผสมโรงเนี่ยคุณได้มองเข้าปาร์ตี้อีกหนึ่งคนพระแต่ละรูปก็ต่างแยกย้ายไปทำสมาธิภาวนาภายในกรดของตนเองได้ยินเพียงเสียงน้ำในลำธารที่ไหลกระทบโขดหินอยู่เป็นระยะระยะโอเคพอสก่อนแป๊บหนึ่งเนี่ย 3D โคตรดีเนี่ยแอนิเมชันโคตรดีขนาดขยับปากเนี่ยยังดูดีเลยเนี่ยแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยสุดยอดโอเคโอเคท่านใดนั้นหลวงพี่เพชรกับหลวงพี่เสกก็สะดุ้งจากสมาธิเพราะได้ยินเสียงเหมือนสัตว์ร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ข่มตาทำสมาธิไปเรื่อยๆเหมือนเสียงหมูหรือเปล่านั้นสงบลงเพราะกลางป่าเช่นนี้ไม่ควรออกจากกรดเช้าวันต่อมาหลวงพี่เพชรกับหลวงพี่เสกได้พากันไปล้างหน้าริมลำธารต่างก็ตกใจเดี๋ยวเห็นซากหมูป่าตัวหนึ่งเสียงหมูจริงด้วยท้องโบไม่มีเครื่องในเหลืออยู่เลยเห็นดังนั้นก็รีบมาเล่าให้หลวงพ่อดำฟังโอเคหลวงพ่อครับพวกเราเจอซากหมูป่าตรงลำธารแอนิเมชันดีมากเลยครับมันถูกคว้านเอาไส้เอาเครื่องในไปหมดมันคงเป็นสัตว์ตัวอื่นที่มันมาทำร้ายกันกระมังเดี๋ยวหลวงพ่อแอคชั่นหลวงพ่ออะไรเนี่ยสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นเด็กบ้านผมเลี้ยงหมูมีหมูตายเครื่องในหายแบบนี้เพราะปอบมากิน
ยาแอนิเมชั่นไหลลืมโคตรชอบเลยว่ะจะเป็นฝีมือของปอบหรือไม่ก็ไม่อาจรู้ได้แต่หมูมันก็มีกรรมของมันทำให้มันต้องมาตายแบบนี้โยนให้กรรมแล้วนะครับจังหวะนี้ทั้งสองเดี๋ยวหลวงพ่อดำเลยด้านหลังอะโจโจ้โพสต์อะใช่ไหมเฮ้ยเท่ก็ปลงกับสิ่งที่หลวงพ่อดำท่านสอนส่วนหลวงตาย้อยยืนฟังอยู่ด้วยหลวงตาย้อยเหรอไม่ได้ตกใจหรือออกความเห็นใดๆในวันนั้นหลวงพี่เฟเกิดปวดท้องมีอาการท้องเสียขึ้นมากระทันหันจึงไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อ้าวทุกคนแล้วจึงต้องพักที่นี่อีกคืนโอเคโอเคกลางดึกมีคนป่วยนะครับแม้อาการปวดท้องจะทุเลาลงบ้างแต่ก็มีบางครั้งที่ทนไม่ไหวหลวงพี่เสกจึงต้องถือไฟฉายแล้ววิ่งเข้าป่าเพื่อหาที่ปลดทุกข์แน่นอนครับสัตว์กลางกฎนี่คงไม่ดีเจอกับพระรูปหนึ่งโอ้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครเพราะนั่งหันหลังยองๆเหมือนทำอะไรบางอย่างเดี๋ยวแสงไฟฉายก็ริบหรี่เพราะฐานใกล้จะหมดลงแต่ดำหรือเปล่าจึงเห็นแค่สลัวสลัวไม่ถนัดตานักท่านทำอะไรครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมพระรูปนั้นหันหน้ามาทักทายเอ้ยใช่โหใช่ได้ว้าวปากแดงอาบไปด้วยเลือดมือถือซากไก่ที่ตายแล้ววิ่งเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วเฮ้ยซีนนี้ใช้ได้เลยโอ้ผมอยากรู้แล้วใช้โปรแกรมอะไรเนี่ยครับเกมหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะตกใจมากไม่ทันจะปลดทุกข์ก็วิ่งมายังกรดของหลวงพี่เพชรเมื่อกี้ผมเห็นปอบมันกำลังกินไก่แต่มันหนีไปแล้วท่านป่วยจนตาฝาดไปหรือเปล่าโอ้โหผมปวดเต็มสองตาปวดท้องแบบไหนถึงตาฝาดเนี่ยว่าสิ่งที่ท่านเห็นนั้นเป็นปอบตอนเด็กๆผมก็เคยเห็นจังๆแบบนี้ล่ะผมมั่นใจว่ามันคือปอบแต่ปอบที่ผมเห็นเป็นปอบพระหลวงพี่เพชรได้ยินดังนั้นก็ชะงักเดินออกมาจากกรดแล้วตรงไปยังกรดของหลวงตาย้อยที่อยู่ไม่ห่างกันนักหลวงตาย้อยเพื่อดูว่าหลวงตาย้อยอยู่หรือไม่อยู่ไหมซึ่งปรากฏว่าหลวงตาย้อยไม่ได้อยู่ในกรดโอเคท่านกำลังสงสัยว่าหลวงตาย้อยเป็นปอบอย่างนั้นเหรอผมก็ไม่แน่ใจนักแต่ดูท่านแปลกๆไม่ค่อยพูดชอบทำตัวลึกลับและดูแข็งแรงผิดปกติทั้งที่ท่านก็แก่มากแล้วเมื่อวานที่เราเจอซากหมูป่าตายผิดธรรมชาติหลวงตาย้อยก็ไม่เห็นจะมีท่าทีตกใจอะไรเลยปอบแข็งแรงกว่าคนปกติเหรอถ้าสมมุติหลวงตาเป็นปอบจริงแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงถ้าให้ร่วมเดินทางไปด้วยอีกไม่นานพวกเราก็ต้องกลายเป็นเหยื่อแน่ๆไม่นะเช้าวันต่อมาโอเคแป๊บหนึ่งผมว่าไม่กลายเป็นเหยื่อนะเพราะว่าดูท่าทีแล้วเนี่ยปอบจะกินสัตว์อื่นมากกว่านี้แทนที่จะเลือกคนถ้าจะกลายเป็นเหยื่อจริงๆผมว่าเละตั้งแต่วันแรกก็ปรึกษาหลวงพ่อดำเรื่องที่เจอปอบพระเมื่อคืนแล้วเกิดความสงสัยว่าหลวงตาย้อยจะเป็นปอบซึ่งหลวงพ่อดำก็ไม่มีทีท่าวิตกกังวลอะไรเพราะตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานมาชี้ชัดว่าถ้าหลวงพ่อโหดมากตาย้อยเป็นปอบส่วนอาการของหลวงพี่เสกแม้จะดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังอ่อนเพลียอยู่พอสมควรอยู่อีกวันนึงหลวงพ่ออยู่อีกคืนนึงจึงให้พักตรงนี้ไปก่อนอีกวันวันรุ่งขึ้นค่อยเริ่มเดินทางคืนที่สามนี้เองหลวงพี่เพชรกับหลวงพี่เสกได้จับตามองหลวงตาย้อยเป็นพิเศษอ้าวโอเคเมื่อสวดมนต์ตอนเย็นเสร็จแล้วเห็นว่าหลวงตาเดินเข้าไปในป่าทั้งสองก็พยายามสะกดรอยตามไปแต่เดินยังไงก็เดินไม่ทันและเพียงไม่นานก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความมืดพี่ป๊อบก็มีแสงด้วยเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับหลวงตาหายไปไหนแล้วนั่นสิเมื่อกี้ผมยังเห็นอยู่เลยว่าแล้วหลวงพี่เสกก็ส่องไฟฉายไปรอบๆแอนิเมชั่นเห็นว่าโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นพระรูปหนึ่งนั่งยองๆหันหลังอยู่เหมือนทำอะไรบางอย่าง
หลวงพิเศษเห็นแล้วว่านี่อาจเป็นหลวงตาย้อยจึงพูดเสียงดังว่านั่นใครพระรูปนั้นลุกขึ้นไม่หันมามองพยายามจะวิ่งหนีแต่ทั้งสองก็วิ่งตามไปติดๆจนเกือบประชิดตัวทำให้ป่อพระต้องหันมาปะทะกับแสงไฟว้าวเลือดไหลออกจากปากเป็นทางกลิ่นเหม็นคาวในมือถือเครื่องในหมูป่าสดๆทำให้หลวงพี่ทั้งสองตกตะลึงเพราะภาพชวนสยดสยองและยิ่งตกใจมากกว่าเมื่อรู้ว่าป่อพระที่เห็นคือหลวงพ่อดำอ้าวเห็นไหมล่ะตาย้อยอย่างที่เข้าใจอ้าวอ้าวแล้วหลวงตาย้อยอ่ะหลวงพ่อดำแยกเขี้ยวตรงเข้ามาหวังขย่ำพระทั้งสองด้วยความนี่ไงแล้วหลวงตาย้อยก็เข้ามาพอดีหลวงตาย้อยโจโจ้โพสนั่นเองตั้งนโมสามจบแล้วจับไปที่ศีรษะของหลวงพ่อดำแต่ยังไม่ทันได้บริกรรมคาถาหลวงพ่อดำก็ล้มหงายตึงสลบไปหลวงพี่เสกกับหลวงพี่เพชรช่วยกันนำร่างหลวงพ่อดำมาไว้ที่หน้ากรดจับที่ประจรดูก็ยังเต้นอยู่แต่ทันใดนั้นหลวงพ่อดำก็ลืมตาขึ้นมาแล้วลุกขึ้นนั่งพูดเสียงสั่นว่ากูอยากกินเลือดกูอยากกินเลือดโอเคหลวงพี่ทั้งสองเห็นแล้วก็ถอยห่างด้วยความหวาดกลัวมีแต่หลวงตาย้อยที่เข้าไปใกล้แล้วพนมมือตั้งนโมสามจบแล้วเอามือจับที่ศีรษะของหลวงพ่อดำบริกรรมคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิมันจะทะตังโสอิจะจบยังไงนะครับพุทธปิติอิอันเอ็กซ์เพคเต็ดหรือเปล่าเป่าลงกระหม่อมกลางศีรษะของหลวงพ่อดำว่าน่าจะกูดเอนดิ้งนะไม่น่าจะแบดเอนดิ้งนะก็ยื่นมือมาบีบคอหลวงตาย้อยแต่ก็สู้พุทธคุณไม่ไหวโอเคสุดท้ายก็ล้มตึงลงไปแล้วอะไรอ่ะเงาดำขนาดใหญ่โอเคเงาดำได้ลอยออกจากร่างหลวงพ่อดำแล้วหายไปกลางอากาศพร้อมๆกับการสิ้นใจของหลวงพ่อดำที่ตายยังค้างและกลายเป็นสีดำทั้งสองดวงสาเหตุที่ทำให้หลวงพ่อดำกลายเป็นปอบนั้นเพราะระหว่างอยู่ที่วัดท่านรู้จักกับอาจารย์คารวะท่านหนึ่งที่อาวุโสโอเคมีเหตุมีผลและไสยศาสตร์อยู่หลายแขนงเข้าสู่ด้านมืดหลวงพ่อดำมีความสนใจร่ำเรียนกับอาจารย์คารวะหากแต่ข้อกำหนดของการเรียนวิชาทางไสยศาสตร์นั้นมีมากมายบางครั้งก็ทำให้หลวงพ่อดำทำผิดครูอาคมจึงย้อนเข้าตัวทำให้กลายเป็นปอบนั่นเองเคยได้ยินมาบ่อยๆนะครับแบบนี้หลวงพ่อดำพาลูกศิษย์ทั้งสองทุดงมุ่งไปยังถ้ำเหล็กไหลนั้นจะกินใช่ไหมหมายคือการตัดเหล็กไหลนั่นเองหรือว่าจะกินลึกๆแล้วท่านมีความชื่นชอบเรื่องไสยศาสตร์อยู่พอสมควรหรือว่าจะหลอกลูกศิษย์ไปกินไหมส่วนหลวงตาย้อยท่านถือเป็นพระรูปหนึ่งที่มีวิชาอาคมแก่กล้าชอบทุดงวิเวกไปตามป่าเขาแม้จะแก่ชรามากแล้วแต่ร่างกายก็ยังแข็งแรงโอเคผมชอบเดินจงกรมในผมเดาผิดนะครับจึงไม่แปลกว่าท่านชอบทำตัวลึกลับและหายไปในป่าก็อ๋อท่านชาวบ้านร่ำลือกันว่าหลวงตาย้อยสามารถย่นย่อระยะทางได้อันนี้ผมได้ยินบ่อยนะครับเพชรและหลวงพี่เสกเดินตามไปไม่ทันนั่นเองแล้วคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าผีปอบนั้นมีจริงคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับโอเคโอเคมีข้อสังเกตหลายข้ออยู่นี่ครับคือหลวงตาย้อยใช่อยู่นี่ครับที่แบบชอบทำตัวลึกลับแต่ออกไปในป่าตอนกลางคืนนี่ก็แปลกๆนี่ครับส่วนวิชาร่นลดระยะทางร่นระยะทางอะไรแบบนี้ผมได้ยินมาบ่อยนี่ครับบ่อยมากเลยแหละแล้วก็อีกอย่างนึงเชื่อเรื่องปอบไหมสมัยผมเด็กๆเห็นเลยอะไม่ใช่ไม่ได้เห็นปอบนะเห็นพิธีที่เขาทำอ่ะทั้งหมู่บ้านเนี่ยยังมัน
มันมากแล้วถามว่าเชื่อไหมตอนนี้ก็คงไม่น่าจะมีแล้วแต่ก็คงจะเชื่อนะครับส่วนผีโพงผีเป้าเนี่ยก็เคยมีคนสนิทบอกว่าเจอนะครับมันมากินถ่านอะไรแบบนี้ด้วยท่านผู้ชมล่ะเชื่อหรือเปล่าโอเคก็อย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe นะครับช่องกรุผี 3D นะครับเกิดเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่เขาขอให้ผมมาทำให้นะครับก็จัดให้นะครับซึ่งน้องเขาก็รอมาตั้งนานแล้วเนี่ยก็ขอบคุณช่องน้องเขาอีกทีนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาหน้าบายสวัสดีครับเจลิงก์ช่องผมจะแปะไว้ข้างล่างนะครับ